diablo. Thank you.
ถ้ายูบอกว่าพระเยซูคริสต์นี้ล้างบาปคุณแล้ว
ทำไมคุณยังไม่สบายอยู่และทำไมอยู่อธิษฐานแล้วทำไมพระเจ้าไม่รักษาคุณใช่ไหมครับผมก็หนุนใจครับพี่น้องครับเรามีร่างกายใช่ไหมครับที่เน่าเปื่อยใช่ไหมครับที่วันใดวันหนึ่งร่างนี้ต้องอยู่ในดินใช่ไหมครับที่เน่าแล้วก็ไม่สามารถที่จะพี่น้องครับร่างกายเรานี้อ่อนแอนะครับใช่ไหมครับเราอยู่บนโลกนี้เราอยู่ในร่างกายเห็นไหมครับแต่พระวิญญาณของเราที่อยู่กับพระเจ้านั้นอยู่กับพระองค์อาเมนไหมครับพระเยซูคริสต์ตอนที่พระองค์จะขึ้นไปพระองค์ได้ให้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกคนอาเมนไหมครับพี่น้องครับผมก็หนุนใจคนนั้นว่าชีวิตร่างกายนี้มันไม่ได้อยู่ตลอดไปใช่ไหมครับพี่น้องมีใครไหมครับบอกว่าชีวิตนี้ร่างกายเราจะอยู่ตลอดไปมีไหมครับเห็นไหมไม่มีใช่ไหมครับพี่น้องครับถึงว่าร่างกายนี้เวลาเรากินอาหารเราทำงานเราอะไรนี้มันเหนื่อยใช่ไหมครับมันเหนื่อยแล้วมันก็ทรุดโทรมใช่ไหมครับผมก็บอกคนนั้นแต่ว่าเรารอถึงวันที่พระเยซูกลับมาใช่ไหมครับพระเยซูจะให้ร่างกายใหม่พระวิญญาณเราจะเป็นคนเราเป็นบริสุทธิ์นะครับพระเยซูไม่ได้ผมไม่ได้ว่าเราไม่ได้เป็นคนบริสุทธิ์แต่เพราะพระเยซูตายมากางเขนเราถึงเป็นผู้บริสุทธิ์อเมนไหมครับฮาเลลูยาพี่น้องครับผมก็อยากบอกพี่น้องว่าภาษาไทยผมก็ไม่ 100% นะครับถ้าพี่น้องให้แบบว่าแล้วนะถ้าผมพูดผิดขอพี่น้องให้อภัยนะครับพี่น้องครับปีเตอร์นะครับให้เราดู1เปโตรนะครับบทที่2 22 24ให้เราดูว่าปีเตอร์พูดถึงพระเยซูว่ายังไงครับ2 Peter chapter 2 22 to 24 What does Peter talk about Jesus? What does he say about Jesus? ปีเตอร์1เปโตรครับบทที่2ข้อ22ถึง24 1เปโตรหรือ2เปโตร1เปโตรครับผมครับผมให้ใครคนนึงอ่านดังๆได้มั้ยครับ
ใช่ไหมครับมีไหมครับพระองค์ไม่เคยบ่นพี่น้องครับพระองค์อยู่สวนเกสเซมาเนพี่น้องพระองค์ร้องไห้เงื่อนของพระองค์นั้นออกมาเป็นเลือดพี่น้องครับพระองค์ไม่เคยบอกว่าพระบิดาลูกขอไม่ตายบนไม้กางเขนมีทางอื่นไหมแต่พระองค์ว่าครับขอให้เป็นตามน้ำพระทัยของพระบิดาอาเมนไหมครับแล้วเราล่ะครับหลายครั้งให้เรานั้นจะบอกพระเจ้าว่าให้เป็นตามน้ำพระทัยของพระบิดาหรือว่าให้เป็นน้ำพระทัยของใจเราเองของตัวเราเองความอยากได้ของเราพี่น้องผมอยากให้พี่น้องคิดลึกๆพี่น้องผมพูดพี่น้องครับหรือว่าพูดแต่พี่น้องว่าเราต้องทำด้วยใครพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าใจของเราไม่อยู่กับพระองค์เป็นไงครับก็ไม่ได้อยู่กับพระองค์ตรงนั้นตอนที่พระองค์อยู่สวนเกสเซมานีและตอนที่พระองค์แบกไม้กางเขนพี่น้องครับแบกไม้กางเขนแบกบาปของเราแบกโรคของเราอาเมนไหมครับพงไม้กางเขนพระองค์เดินพี่น้องครับเห็นไม้กางเขนไหมครับใหญ่ไหมไม้กางเขนใหญ่ไหมครับน่าจะใหญ่นะครับพูดตึงคนไม่ใช่ตึงอย่างเดียวมันยาวด้วยครับและพระองค์นั้นได้แบกและผมไม่ได้คิดซ้ำสองเลยว่าเราต้องแบกนี้ไปจุดตรงที่พระองค์จะถูกตึงไม่ได้คิดเลยพระองค์ยอมที่ไม้กางเขนนั้นแบกเดินไปโดยที่ไม่มีคำบ่นเรื่องของพระองค์เป็นไงครับลาดตามพื้นลากายของพระองค์แต่หากด้วยแท้ของทหารโรมันมันเป็นความรู้สึกที่ผมเห็นนะครับผมอยู่ตรงนั้นมันความรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากทั้งจิตใจและร่างกายคำพูดของทุกคนโรมันทางโรมันพูดทำให้พระองค์นั้นนะครับตกต่ำลงไม่ได้สรรเสริญพระองค์เลยใช่ไหมครับผมอยากหนุนใจพี่น้องในวันต่อวันพี่น้องมองใบไม้ตาเขตพี่น้องเห็นอะไรในชีวิตของเราทุกคนคิดไม่เหมือนกันแต่พระเยซูนั้นได้ลงมาตายบนไม้กางเขนและเดินในชีวิตวันต่อวันให้เราเห็นแล้วเราจะเอาไหมมันเป็นแล้วแต่เราพระองค์ไม่เคยบังคับใครอเมนไหมครับพี่น้องอยากได้อะไรพี่น้องขอพระองค์พี่น้องไม่รอพี่น้องพยายามอยากได้พระองค์ไม่เคยบังคับว่าเนี่ยไม่ได้นะพระองค์ไม่เคยบังคับ It's up to you You accept me You love me It's up to youYou believe that I died on the cross for you and take your sin away. That's up to you. But I'm here. พี่น้องครับพระเยซูเป็นทางนั้นและเป็นทางเดียวเป็นชีวิตอเมนไหมครับพี่น้องครับผมก็อยากหนุนใจนะครับพูดไปผมตอนแรกว่าผมจะพูดสั้นๆนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าให้คำที่จะหนุนใจพี่น้องพี่น้องครับผมก็อยากมันเป็นความรักที่อัศจรรย์อย่างมากเป็นความรักที่อัศจรรย์จริงๆครับพี่น้องครับผมเป็นพ่อคนใช่ไหมครับลูกผมอยากได้อะไรผมก็พยายามหาให้แล้วพี่น้องคิดเหรอว่าพระบิดาที่สร้างเราไม่อยากให้เราเหมือนกับเราอยากให้ลูกของเราหรือให้แฟนของเราหรือภรรยาของเราถ้าพี่น้องรักใครคนใดคนหนึ่งพี่น้องจะพยายามหาสิ่งนั้นให้แก่เขาอาเมนไหมครับผมบอกลูกว่าอย่าพึ่งลูกซื้อมากแล้วซื้อทุกวันเลยไปช้อปปิ้งก็ซื้อผมบอกอย่างนั้นแต่ใจผมไงครับอยากซื้อให้ลูกไปทำงานไม่ทำอะไรคุยกับภรรยาอ๋อโจซาอยากได้นี่โจซาผมก็ไปช้อปไปเดินหาให้ลูกพระเยซูเหมือนกันครับเราขออะไรไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่ให้พระองค์สอนเราใช่ไหมครับพระองค์อยากให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรานั้นน่ะได้จากแต่ตอนนี้มันสมควรหรือไม่แล้วเราได้ทำให้เราเติบโตขึ้นด้วยครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่รักพี่น้องพี่น้องให้คิดตรงนั้นอย่างเดียวว่าพระเจ้ารักพี่น้องอย่างมากมายเกินคำบรรยาย His love is unconditional love รักความรักของพระองค์แก่เราไม่มีข้อแม้ It's amazing loveThat he came to die on the cross for each one of us here today. That we know, Hallelujah. พี่น้องครับผมจะมีวิดีโอคลิปนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่พอให้พี่น้องนะครับ
ดูนะครับแล้วก็ลึกในจิตใจว่าพี่น้องนั้นพระเยซูนั้นได้ตายไม้กางเขนและพระองค์นั้นได้ร้างเราได้ยอมให้พระองค์นั้นล้างจิตใจของเราล้างความคิดของเราและการกระทำของเรานั้นสมควรไหมครับที่พระเยซูตายไม้กางเขน26-28บอกว่าเพราะว่าเมื่อใดที่พวกท่านกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ท่านก็ประกาศการถวายพระชนของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาฉะนั้นถ้าใครกินขนมปังหรือดื่มจากถ้วยของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมเหมาะสมเขาก็ทำผิดต่อพระกายและพระโลหิตของพระผู้เป็นเจ้าทุกคนจงสำรวจตัวเองแล้วจึงกินขนมปังพี่น้องครับก่อนพี่น้องจะกินขนมปังแล้วก็น้ำอุ่นนะครับเพื่อลึกถึงพระองค์ให้พี่น้องลึกถึงในสิ่งที่พระองค์ทำฮาเลลูยาพี่น้องครับให้เรากินขนมปังนี้ไหมครับนี่เป็นร่างกายนะครับของพระเจ้าที่แตกหักลงเพื่อเราให้เรากินด้วยกันครับนี่เป็นเลือดของพระองค์ที่ไหลออกมาเพื่อเราสู่บนแผ่นโลกเพื่อเราจะได้สู่คืนดีกับพระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับเลือดของพระองค์ให้เราดื่มพร้อมกันครับขอให้แม่วิไลอธิษฐานเผื่อสิ่งมาสนในเช้านี้ได้ไหมครับทั้งหลายเพื่อมนุษย์โลกที่จะได้รับความรอดผ่านชีวิตของ
ที่ทรงเปิดเผยสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงไว้ให้กับจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายเปิดตาใจของข้าพระองค์ทั้งหลายให้เห็นถึงความรักของพระองค์พระเยซูเจ้าข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์เจ้าขอบคุณพระองค์เราอธิษฐานขอบพระคุณในพระนามพระเยซูเจ้าอเมนฮาเลลูยาพี่น้องครับต่อไปเราก็จะมาฟังนะครับพระคำของพระเจ้าผ่านทางของอาจารย์รุ่นนะครับให้เราเตรียมใจของเรานะครับฟังนะครับ